างคนที่มีคำถามมานะครับว่าในการบริจาคเลือดนั้นจะทำให้เรานั้นมีเลือดจางได้หรือไม่นะครับก็ขอตอบว่าเป็นความจริงนะครับการบริจาคเลือดทำให้เลือดจางได้แต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าในการบริจาคเลือดแต่ละครั้งนั้นเราต้องคัดเลือกคนที่แข็งแรงมาบริจาคนะครับก็คือมีน้ำหนักที่ถึงเกณฑ์แล้วก็จะต้องมีการเจาะเลือดปลายนิ้วมาตรวจดูว่าเรามีความเข้มข้นของเลือดที่พอหรือเปล่าถ้าผ่านเกณฑ์นี้ก็จะสามารถบริจาคเลือดได้โดยแต่ละครั้งเราก็จะเก็บเลือดประมาณ300-500 ซีซีแล้วแต่น้ำหนักตัวนะครับซึ่งการสูญเสียเลือดในปริมาณต่างๆก็จะไม่ทำให้เรามีอาการที่ผิดปกติอะไรนะครับแล้วก็เลือดที่เสียไปนั้นก็ร่างกายจะมีการสร้างทดแทนขึ้นมาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบสำหรับทุกคนที่ยังสงสัยในเรื่องนี้นะครับว่าการบริจาคเลือดทำให้เลือดจางได้แต่ว่าเราจะต้องคัดเลือกคนที่แข็งแรงก่อนในการบริจาคเลือดนั้นนอกจากจะเป็นกุศลกับคนที่ต้องการใช้เลือดแล้วเพราะว่าในแต่ละวันเราใช้เลือดเยอะมากแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาอีก